ซึ่งต่อเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ในต้นรายการนะเราได้อธิบายเราได้เกริ่นนำเอาไว้แล้วว่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยได้มีการไปสัมภาษณ์ CEO จากบริษัทชั้นนำของไทยก็จะมีจากหลากหลายภาคส่วนคุณปิ้นครับมีอสังหาริมทรัพย์มีนำเข้าส่งออกอุตสาหกรรมมาถามนะว่าทางออกของไทยร่วมกันเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าดูโอ้โหข้อมูลมันเยอะมากเลยมันจะเป็นมีทั้งกราฟนู่นกราฟนี่แต่ถ้าเกิดว่าอ่านดูเนี่ยอย่างผมไปอ่านผมก็จะสรุปได้แล้วว่ามีประเด็นอะไรเน้นๆว่าคือมันมีทางออกนะครับมีทางออกว่าควรจะต้องทำอะไรเนี่ยหนึ่งนะครับสองก็คือว่ามันจะมีในเรื่องของเพลเยอร์ก็คือผู้เล่นว่าใครที่สอบตกหนักใครที่สอบตกแบบเบาๆนะครับสามก็คือว่าสามคือนอกเหนือจากเรื่องของเพลเยอร์แล้วเนี่ยทางรัฐบาลควรจะต้องทำอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปทีละจุดนะคุณปรินซ์คืออันแรกเลยนะครับคือทาง CEO เนี่ยก็เห็นตรงกันเลยนะครับคือ 55.8 เนี่ยมองว่าต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็ดึงคนเก่งที่มีความสามารถร่วมบริหารแก้สถานการณ์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า 55.8 อันนี้เนี่ยปรับครม.นี่หมายความว่าจะต้องปรับบางตำแหน่งหรือปรับทั้งหมดแล้วก็ปรับเอาคนที่มีความรู้ด้านนี้จริงๆเนี่ยมาหรือเปล่าอันนี้คือนิยามของคนเก่งหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่าปรับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ควรจะเอาหมอมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงหรือเปล่านะครับ 25.9 ลาออกลาออกนี่คือหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องออกไปเลยนะครับยุบสภาไปเลยยุบคือเขาบอกว่าลาออกถ้ายุบสภาเนี่ยมันจะไปอยู่อีกก้อนนึงคือ 12.2 นะส่วน 21.3 เนี่ยคือโอเคใช้รัฐบาลเดิมได้แต่คุณต้องปรับการทำงานนะคือหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเชิงรุกชัดเจนวัดผลได้ไม่ใช่ว่าพอถามอะไรแล้วก็อาจจะตอบไม่ได้หรือว่านะแต่เวลาที่ออกมาแถลงข่าวมันก็ดูคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอะไรเหล่านี้ที่คนออนไลน์ก็ชอบนำมาล้อเลียนกันนะครับทีนี้เอาเรามาดูกันต่อคุณปรินซ์ว่าคณะรัฐมนตรีคณะไหนครับที่ควรจะปรับมากที่สุดตามกราฟอันนี้ตำแหน่งไหนใช่ไหมตำแหน่งไหนครับค่ะก็ตำแหน่งไหนเอ่ยก็คือสาธารณสุขนะครับนี่รับไปเลย 79.3 ครับมงลงไปเลยใช่ไหมแต่มงนี้ไม่มีใครอยากได้นะแล้วก็คือรองลงมาเนี่ยก็คือมหาดไทยนะครับ 35.2 เกี่ยวข้องกับพาณิชย์จังหวัดใช่ไหมแต่ละจังหวัดที่มีมาตรการออกมาเนี่ยมหาดไทยใช่ครับคือมหาดไทยก็มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนน่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูท็อปเทียร์เนี่ยนะ4อันดับแรกอันเนี้ยสาธารณสุขมหาดไทยคลังพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการโควิดโดยตรงทั้งนั้นเลยใช่มันโยงไปถึงเศรษฐกิจด้วยไงคะครับอ้าวทีนี้เราก็มาดูกันนะความพอใจคะแนนความพอใจอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าพูดแบบรวมๆเลยนะทุกคนน่ะก็คือได้1คะแนนน่ะเป็นส่วนใหญ่คือให้คะแนนจาก10คะแนนให้เท่าไหร่ใช่คือโดยเปอร์เซ็นต์ส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็1คะแนนเนี่ยมันก็มาวินหมดอ่ะใช่คือปกติเวลาแบบว่าเราจะทำการถามความคิดเห็นว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะที่ผ่านมารัฐบาลก็อาจจะมี4มั่ง5มั่งนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ย1คะแนนนี่มันแปลว่าเขาไม่พอใจมากๆใช่ไหมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ครับคือเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามาดูตามกราฟก็จะเห็นว่า1คะแนนเนี่ยเยอะนะถ้าเกิดมาดูกันที่ทางของเซียนหนูเนี่ยคนให้1คะแนนเนี่ย 39.9 นะส่วนใหญ่อะนะให้10คะแนนเนี่ยอยู่ที่ 1.5 เท่านั้นเองโอ้โหน้อยมากน้อยมากสำหรับส่วนใหญ่นายกน้อยอะนะ1คะแนนเองครับนายกลุงตู่เนี่ย1คะแนนเนี่ยได้ไป 24.9 นะฮะส่วน10คะแนนเนี่ย 2.5 เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าเรามาไล่ดูตามเนี่ยผมคงไม่อ่านไปทั้งหมดอะแต่ว่าดูก็จะเห็นว่าคือส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็ได้1คะแนนกันหมดมันก็เป็นเสียงสะท้อนว่าจากผู้บริหารหรือว่าCEO ของบริษัทเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้ทำงานนี้ได้1คะแนนนี่ก็น่าจะถือว่าสอบตกนะครับสอบตกคือมันก็กระทบกับเขาไงเพราะว่าธุรกิจอะภาคธุรกิจมันกระทบแน่ๆอยู่แล้วไงเพราะส่วนนึงเขาก็มองว่าประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจมันย่ำแย่แล้วมันมีผลโดยตรงกับพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับอยากจะเรียกร้องนะคะโอเคเรื่องของการปรับครม.ปรับตัวรัฐมนตรีใช่ไหมรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนว่ามันจะทำยังไงถึงจะให้ได้ฉีดกันได้เยอะขึ้นนะเศรษฐกิจมันจะได้เดินหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยที่คุณเปนส์พูดเนี่ยมันอยู่ในข้อนี้ต่อเลย
เมื่อกี้มันคือเรื่องของเพลเยอร์ใช่ไหมว่าควรจะต้องปรับเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นยังไงใครบ้างที่ควรจะต้องถูกปรับออกต่อมาเขาก็มีการเสนอต่อว่านอกเหนือจากเพลเยอร์แล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยต้องทำอะไรบ้างที่เขาต้องการที่มองว่าจะเป็นการหาทางออกให้กับประเทศหนึ่งเลยนะครับก็คือการให้รัฐเนี่ยลดภาษียืดหนี้แล้วก็ลดดอกปล่อยกู้นะครับนะฮะสองก็คือต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดเพราะว่าบรรดา CEO เนี่ยก็มองว่าการที่เร่งฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการต่อสู้กับปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาจากต้นต่อเลยแล้วก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่รัฐเองเนี่ยควรจะต้องจริงจังและจริงใจเหมือนความรักนะต้องจริงจังและจริงใจคือเทียบได้ดีมากค่ะคือต้องเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเข้าวัคซีนได้คือไม่ได้ไปจำกัดเฉพาะวัคซีนที่ทางรัฐเนี่ยเห็นว่าจะนำเข้ามาแต่ว่าคนจะต้องเปิดให้มันกว้างขึ้นอันนี้ก็เป็นเขาคุยกันอยู่นะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อที่ CEO มองว่าควรจะต้องทำอันนี้คือจะเป็นทางออกถ้าเกิดว่าหันมาทำหนึ่งคือปรับเพลเยอร์สองก็คือเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัคซีนอันนี้คือสรุปมาให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองไปอ่านกันดูได้มันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกกรุงเทพธุรกิจครับกรุงเทพธุรกิจนะคะไปอ่านดูค่ะก็ไปสำรวจ CEO นะคะก็อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะจากภาคธุรกิจที่เขามองว่าเขาเจอผลกระทบจากโควิดระลอกนี้แล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณปรินซ์แล้วก็เนี่ยผมอยากจะชวนคุณปรินซ์แล้วก็คุณผู้ชมพูดคุยกันต่อด้วยคือเรื่องนี้เวลาที่เราอ่านแล้วก็เราฟังครับสิ่งที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันย้อนกลับมาที่เรื่องของสปิริตหรือว่าคือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าคือเหมือนกับรับผิดชอบเหมือนกับความรับผิดชอบใช่ความรับผิดชอบสปิริตเนี่ยของนักการเมืองไทยเนี่ยคือเรายังไม่ต้องไปบอกนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดแต่มันอาจจะมีคนที่ตั้งคำถามว่าสมมติถ้าเกิดวันนึงเนี่ยมันมีคนถึง500,000 คนจริงๆเนี่ยควรจะต้องแสดงสปิริตในการออกหรือไม่หมายถึง500,000 คนที่ไปลงชื่อที่ไปลงชื่อหรือว่าท่านอาจจะบอกก็ได้ว่าเอ้าคนเลือกตั้งผมเนี่ยเยอะกว่า500,000อีกในสภาวะแบบนี้ที่ผมก็ทำอย่างเต็มที่แล้วคนเลือกผมมาเนี่ยเยอะกว่า500,000ทำไมผมต้องออกด้วยทีนี้มันคือเรื่องของสปิริตแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปดูนะสำหรับนักการเมืองต่างชาติประเทศอื่นนะผมคือเขาทำผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเขาขอลาออกเลยนะคุณยิ่งกว่านั้นอีกนี่ผมไปหามาอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้โรมูฮุนตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนะแล้วก็มีการทิ้งโน้ตเอาไว้ด้วยเพราะเขารู้สึกว่าอับอายเพราะอะไรอับอายเพราะว่าภรรยาแล้วก็หลานชายเนี่ยมีส่วนในการรับสินบนแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอ๋อประเด็นเรื่องของการทุจริตครับหรือเกี่ยวกับโควิดเลยนะครับนายเอียนเต๋อฝารัฐมนตรีกลาโหมของจีนบอกว่าขอรับผิดชอบแล้วก็ลาออกเพราะอะไรเพราะว่าทหารเรือเกือบ30 นายติดโควิดอันนี้เกิดขึ้นปีที่แล้วเองเจ้ากระทรวงไงกลาโหมนี่คือการแสดงความรับผิดชอบครับถามว่าคำว่าสปิริตเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนผมก็ไปหามาเป็นคอลัมนิสต์คุณประพันธ์คูณมีเขียนเอาไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าทำไมในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยถึงต้องมาคุยกันเรื่องของสปิริตเพราะว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดเลยครับว่าถ้าเกิดนักการเมืองเนี่ยไม่มีสปิริตในทางการเมืองแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันก็จะเบิกบานได้ยากเพราะอะไรถ้าไม่มีสปิริตแล้วเราจะไปบอกให้คนในสังคมเนี่ยเกิดสำนึกรับผิดชอบมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าประโยชน์สาธารณะได้อย่างไรในเมื่อคนที่มีอำนาจเนี่ยนักการเมืองเขายังไม่มีสปิริตทางการเมืองเลยอันนี้เขียนเอาไว้นะคุณประพันธ์คูณมีโอเคความจากที่คุณเกมเล่าให้ฟังนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะค่ะว่าคิดว่านักการเมืองไทยมีสปิริตแค่ไหนนะคะในการรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะก็ไม่อยากจะพูดเลยนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีนะคะว่าประเทศไทยเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะเทียบลำบากอ่ะก็ไม่อยากจะพูดนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเรามาแสดงความคิดเห็นกันก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม